ทีนี้โอเคทวนนะครับทวนก่อนที่จะขึ้นส่วนที่3เนี่ยเราพูดถึงกฎข้อที่2ไปแล้วกับเครื่องจักร2แบบอันแรกคือ heat engine heat engine คือใส่ QH เข้าไปมันให้งานออกมาแล้วทิ้ง QL ออกไปอันที่2ที่เพิ่งจบไปแหม่ๆคือ refrigerator กับ heat pump refrigerator กับ heat pump ทำไงกลับกันกับ heat engine นะครับนั่นก็คือจะต้องให้งานเข้าไปเพื่อส่ง QL เข้าไปในเครื่องจักรแล้วมันเอาไปทิ้งที่ TH ด้วยปริมาณเท่ากับเท่าไหร่ QH ใช่ไหมตามรูปนั้นนะตามรูปนั้นนะที่เพิ่งจบไปอ่ะนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่ heat engine เราจำสถานการณ์ได้ไหมจำสถานการณ์ของ efficiency ของ heat engine ได้ไหมจำได้ไหม heat engine นะครับสิ่งที่เราต้องการจาก heat engine คืออะไรคือ work ใช่ป่ะ heat engine ให้ work ทำไมนะครับแล้วเราให้อะไรเข้าไปให้ความร้อนใส่ความร้อนเข้าไปก็คือ QH ถูกไหมแล้วเราก็พบว่าเราพบว่าอะไรถ้าเราเป็นสมการนะครับเราไปเป็น QH ลบ QL หารด้วย QH ใช่ไหมมันก็จะไปเป็น1ลบ QL ส่วน QH ใช่ไหมซึ่งเคลวินแพลงบอกไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่พจน์นี้จะมีค่าเท่ากับ0นะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่เกิด QL ขึ้นมาในเครื่องจักรของคุณคุณต้องมีแน่นอนจำได้ไหมนะครับซึ่งมันก็เลยบอกว่า heat engine ทำไม่ได้ efficiency หรือ 100% ทำไม่ได้ก็เลยเกิดคำถามว่าเอ้าแล้วสูงที่สุดที่มันจะทำได้ทำได้เท่าไหร่นี่คือคำถามซึ่งเขาบอกว่างั้นก็ต้องเป็นเครื่องจักรเป็นวัชจักรในอุดมคติเท่านั้นเขาเรียกชื่อมันว่าเป็นคาโนคาโนจะให้ประสิทธิภาพที่แม็กซิมัมแต่เป็นแม็กซิมัมทางทฤษฎีนะครับแม็กซิมัมได้ยังไงแม็กซิมัมได้ก็คือมันเป็นเครื่องจักรที่เป็นกระบวนการย้อนกลับได้ทั้งหมดเต็มรูปแบบโดยสมบูรณ์ว่างั้นเถอะนะครับนะคำว่า reversible คืออะไรย้อนกลับได้ย้อนกลับได้เราเคยพูดกันไปหรือยังคำว่าย้อนกลับได้อย่างไหมอย่างนะคำว่าย้อนกลับได้คืออะไรเขาบอกว่าคือกระบวนการที่สามารถย้อนกลับได้โดยปราศจากนะครับ without คือปราศจากleaving any trace on the surrounding คือไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยให้กับสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเอาความรู้เข้าใจไหมแล้วก็ตอนจังหวะที่มันย้อนกลับไปเนี่ยมันก็สิ่งรอบข้างก็ย้อนกลับตามไปด้วยลองคิดจินตนาการตามเนาะเอาง่ายๆขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหอขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นรถสตาร์ทปึ๊บ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 นะขี่มาจอดท่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บท่าใครท่าอะไรใจอยู่ไอ้ยีก็ไปจอดไอ้ยีใครอยู่เครื่องรถไปจอดเครื่องคนพบว่าถ้าเกิดกระบวนการย้อนกลับได้นั่นหมายถึงเราสามารถกดมันมีกล้องสักตัวมาจับการเดินทางเราอยู่แล้วเราก็กดรีเพย์แล้วเราก็เห็นเราก็ค่อยถอยหลังนะไอเสียก็ไหลวึบย
ยัดคืนเข้าไปในท่อไอเสียกลับมากลายเป็นน้ำมันนะครับนั่นคือคำว่าเรือซึ่งคือย้อนกลับได้ยังจะกอเทปใช่ไหมกอเทปเจ้าแสนสมัยนี้เกิดทันเทปเกิดทันเอาดินสอเสียบเทปหมุนๆบอกว่าเวลาต้องการกอเทปที่ก่อนเสียบเทปแล้วก็หมุนนะซึ่งมันมีแค่ในจินตนาการเท่านั้นนะครับในกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นปกติทั่วไปเนี่ยที่เราเจอทุกวันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่เป็นกระบวนการที่ย้อนกลับได้ได้เลยง่ายๆนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วมันก็จะมีบางระบบนะครับที่สามารถย้อนกลับในระบบตัวมันเองนะสามารถย้อนกลับไปที่ตำแหน่งตั้งต้นได้เพียงแต่ว่าตัวมันเองย้อนกลับได้แต่สีแวดล้อมย้อนกลับไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่เข้ากับตัวนี้ใช่ไหมย้อนกลับได้แค่ตัวมันเองแต่คำว่าย้อนกลับได้เต็มรูปแบบโดยสมบูรณ์คือทั้งตัวมันเองทั้งสีแวดล้อมย้อนกลับไปได้หมดเลยนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ถ้าไปย้อนกลับได้ธรรมดาก็เหมือนกับว่าเราถอยหลังปึ๊ดกลับไปหอในแบบที่ข้อความข้างหน้านะแต่ว่าไอเสียอยู่ในอากาศก็มีอยู่ไม่ได้ยัดกลับเข้ามาในท่อแล้วถ้าสมบูรณ์แบบนี้คือไอเสียที่พ่นออกมาตามทางนี้เราดูดกลับมาได้หมดเลยกลับไปเป็นสภาพเหมือนกำลังยัดเหยียบคันสตาร์ทพุ่งออกมาจากหอนะครับอันนี้คือนิยามเนี่ยนี่โอ้โหนี่ท่านแกคือเป็นกระบวนการ reversible เกิดขึ้นได้นะจะเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้ตั้งแต่อาจารย์แกยังหนุ่มนะครับนี่คือ reversible นะมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆนะครับย้อนกลับได้ชอบอยู่นะไอ้เนี้ยตึ๊ดไม่รู้เขาเขียนยังไงเลยคนเขียนลายเส้นนี้เก่งนะช่างมันเราไปต่อนะครับ reversible เรามาดูมันเป็นไอเดียเท่านั้นไอเดียเท่านั้นนะแล้วก็มันบอกอะไรเรามันบอกขีดจำกัดทางทฤษฎีนะครับว่าไอ้ process ของเราเนี่ยจะไปได้แค่ไหนจะไปได้แค่ไหนนะครับเนาะหรือถ้าเราไปหา efficiency ของมันเราก็จะรู้นะครับถ้าเราไปหา efficiency ของ reversible process นั่นคือ efficiency maximum ที่มันจะทำได้ถัดมาแล้วไอ้ตัวที่เราเรียกว่า irreversibility เนี่ยตัวที่มันทำให้เกิดกระบวนการย้อนกลับตัวที่มันป้องกันไม่ใช่ตัวที่มันทำให้เกิดกระบวนการย้อนกลับไม่ได้เกิดจากอะไรบ้างก็มี friction นะครับ unrestrained expansion การขยายตัวอย่างรวดเร็วของแก๊สกระบอกสูบอะเมื่อกี้สมัยที่เราเรียนมาที่ผ่านมาทั้งหมดเราพูดถึงคำว่าคอไซสแตติกจำได้ไหมคำว่าคอไซสแตติกคือสมมติลูกสูบก็ค่อยๆกดที่นี่ที่นี่แล้วทุกสเตจเราคิดว่ามันเข้าสู่อีควิลิเบียมหมดเลยนะครับแต่ในกระบวนการที่บอกว่าเกิดการ expansion เช่นลูกสูบอยู่นี้ปุ๊บแล้วเราอยู่ดีๆก็กระโดดมางี้เลยเพราะฉะนั้นแก๊สข้างในมันปรับตัวไม่ทันนี่คือกระบวนการที่เกิดแบบ irreversibility นะครับการผสมกันของสารสองตัวชงกาแฟนี่ไม่ใช่ heat transfer
เมื่อไรที่มีฮีททรานสเฟอร์เกิดขึ้นเมื่อนั้นเกิดแน่นอนนะครับฮีททรานสเฟอร์เกิดเมื่อไรเมื่อนั้นก็จะเกิดเรเวอร์ซิบิลิตี้เกิดขึ้นนะครับแต่พวกนี้ reactive resistance linear deformation of solid chemical reaction พวกนี้ใช่หมดเลยเนาะไอตัวเนี้ยเราได้ยินบ่อยนะอ่านข่าวนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงอะไรเขาพยายามคิดค้นตัวนำยิ่งยวดใช่ไหมได้ไหมเคยอ่านเจอไหมโอ้นี่ตอนนี้เราค้นพบสารตัวนำยิ่งยวดตัวใหม่แล้วมันก็ชอบถ่ายอะไรไม่รู้ที่เป็นก้อนวัตถุที่ดูเหมือนจะเย็นมากๆแล้วก็ลอยอยู่ได้ลองไปดูนะดูในข่าวพอพูดถึงซูเปอร์คอนดักเตอร์หรือว่าอะไรสักอย่างเขาใช้คำว่าซูเปอร์อ่ะคือมันเป็นตัวนำยิ่งยวดอ่ะลองไปดูนะครับทีนี้คำว่า reversible process เนี่ยก็มีทั้งแบบ reversible process แบบภายในแบบภายนอกนะครับคำว่าภายในก็คือเราสนใจแค่ด้านใน boundary นะครับคือข้างในเนี่ยไม่มี irreversibility เกิดขึ้นเลยนะภายในนะครับส่วนข้างนอกก็คือไม่มี irreversibility เกิดขึ้นด้านนอกของตัว boundary นะครับแค่นั้นเองทีนี้เราก็จะมาดูแล้วอะไรเครื่องจักรอะไรอ่ะที่มันเป็นที่สุดนะครับเราบอกว่ามันคือ carbon cycleคาร์โนไซเคิลเนี่ยจะประกอบด้วยโปรเซสทั้งหมด4อย่างด้วยกันแล้วโปรเซสทั้งหมดเป็นรีเวอร์ซิเบิลหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูบนเลยดูแค่ตัวนี้ก่อนมีโปรเซสที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิโปรเซสที่เกิดขึ้นนะมี1 2 3 4เป็น reversible เลยนะครับอันแรกเป็น isothermal แปลว่า iso แปลว่าไอโซเทอร์มอลคือเทนคงที่ใช่ไหมไอโซเทอร์มอลเทนคงที่ถัดมาเป็นกระบวนการอะดิบาติกอะดิบาติกคืออะดิบาติกคือไม่มีคิวหุ้มฉนวนหุ้มฉนวนอะดิบาติกผมพูดถึงอะดิบาติกให้นึกถึงหุ้มฉนวนนะครับถัดมาก็เป็นไอโซเทอร์มอลอะไรเรียนหน้าเราไปดูอันที่4ก็เป็นอะดิบาติกนะครับสังเกตว่ามันจะมีอยู่2กระบวนการที่เป็นไอโซเทอร์มอล2กระบวนการที่เป็นอะดิบาติกนะครับถ้าไปดูข้างหลังนะครับอันนี้มันจะมีความจริงมันจะต้องเป็นคอมเพรสชัน2อันนะครับมันจะเป็นจับคู่กันระหว่างexpansion กับ expansion แล้วก็ compression กับ compression เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงตัวนี้เห็นชัดเจนนะครับเขาบอกว่าไอ้คาร์โนไซเคิลเนี่ยก็พิจารณาเป็นลูกสูบนะครับข้างในบรรจุแก๊สเอาไว้นะไอเดียลแก๊สแล้วเราก็บอกว่าในโปรเซสที่1ไป2เนี่ยมันเป็นกระบวนการ reversible isothermal expansion isothermal คือเราคิดอุณหภูมิในห้องในลูกสูบเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ TH นะครับโดยการเติม Q เข้าไปนะครับพอเติม Q เข้าไปถ้าเราไม่ปล่อยให้ลูกสูบมันขยายตัวขึ้นเทนในนี้จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพื่อรักษาเทนให้มันคงที่เราก็ต้องปล่อยให้มันเคลื่อนที่
เพิ่มขึ้นโดยที่เช็คคงที่นะครับถัดมา2ไป3 2ไป3เราบอกว่าเอ้ยเอาคิวออกปิดไว้พุ่มชนวนไว้พบว่าไอ้ตัวลูกศรที่มันขยายไปนะครับมันพยายามจะกลับเข้ามาหา TL ครับกลับเข้ามาหา TL ตรงนี้นะ2ใน3เป็น reversible adiabatic expansion นะครับไม่ใช่ผมอ่ะมันกำลังขยายไปต่อนะคือเนื่องจากมันมีพลังงานอยู่ใช่มั้ยมันมีพลังงานอยู่เนี่ยมันก็เลยค่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราไม่เติมคิวเข้าไปแล้วนะเราเพิ่มจำนวนมันตอนที่ไอ้ตัวนี้ค่อยๆขยายไปเทมจะค่อยๆลดลงไปหา TL นะครับฉะนั้นโปรเซส3ไป4คือเทมคงที่นะครับเทมคงที่คือเอาอะไรก็ได้เย็นๆไปแตกมันดึงพลังงานออกจากมันไปดึงพลังงานมันนะครับพอดึงพลังงานเนี่ยเราจะพยายามคิดให้เทมเป็นที่นิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นปริมาณก็ต้องลดลงให้ลงนะมันก็เลยเป็น reversible isothermal compression นะครับอันสุดท้ายนะครับเป็น reversible adiabatic compression นะครับเนาะเราหลังจากเอา QL มาแตกตรงนี้นะครับเราเอาออกนะทุบฉนวนนะค่อยๆรู้สึกค่อยๆกดเข้ามาเรื่อยๆ TL ตรงนี้อุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับเป็น TH แล้วก็กลับมาหลุมนี้ไปเรื่อยๆนะครับกลับมาไปเรื่อยๆอันนี้คือกระบวนการของคาร์โนไซเคิลเนาะเรามีเวลาเหลือไหมมีให้เรามาดูที่ไอ้สี่ขั้นตอนนี้นะครับพีวีไดแกรมเป็นอะดิยาบาติกนะครับ
1ไป2 i 0ถือว่าคือเส้นเทคของที่นะครับจาก2มา3คือ adiabatic adiabatic คือไม่มีคิวนะครับแต่ปริมาตรยังเพิ่มขึ้นนะปริมาตรถูกมั้ยเพิ่มแกขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ2มา3ปริมาตรยังเพิ่มขึ้นนะครับเป็น adiabatic expansion นะครับทีนี้จาก3มา4เริ่มเป็น compression แล้วหรือถ้าดูทิศทางนะครับถ้าทิศทางมันพุ่งไปทางขวามันจะเป็นอะไร P ลดปริมาตรเพิ่มมันจะเป็น expansion นะครับเห็นไหมแต่ถ้าโปรเซสที่มันออกมาทางซ้ายวิ่งมาทางนี้มันจะเป็น compression นะครับซึ่ง3ไป4เกิด compression ที่อุณหภูมิ TL คงที่นะครับจาก4ไป1 compression แต่ว่าเป็น compression แบบ adiabaticซึ่งถ้าเราได้เรียนต่อไปเราก็จะทราบว่าสิ่งที่มันล้อมกรอบอยู่พื้นที่ถ้าเราหาพื้นที่ข้างในนี้มันจะเป็นค่าเวิร์กนะครับพื้นที่ area ข้างในเนี่ยคือเวิร์กที่เกิดจากไซเคิลนะครับเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสหลังจากนี้ไปก่อนนะคาร์โนไซเคิลทำงานประมาณนี้แหละนะครับมีกดกับมี expand กดกับ expand นะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้คาร์โน principle เนี่ยมีหลักการอยู่2อันที่สำคัญสำคัญนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับกฎข้อที่2นะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาไอ้ตัวคาร์โนฮีทเอนจินเนี่ยไปวางไว้ระหว่างคู่ TH กับ TL เนี่ยนะครับเทียบกันระหว่าง1กับ2 2เนี่ยคือคาร์โน1เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพของคาร์โนเนี่ยมันจะต้องมากกว่าอันนี้เสมอประสิทธิภาพของคาร์โนประสิทธิภาพของ reversible engine จะมากกว่า engine ทั่วไปเสมออันนี้ตรงตัวนะไม่ยากถัดมาเขาบอกว่าถ้าเอาคาร์โนฮีท engine หลายๆตัวมาวางที่คู่ TH กับ TL เดียวกันทุกตัวจะมี efficiency เหมือนกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของเจ้าตัวคาร์โนนะครับเหมือนเดิมเขาก็เหมือนกับจะไปพิสูจน์ความอีควิวาเลนต์ระหว่างคาร์โนกับกฎข้อที่2ข้ออื่นๆที่ได้กล่าวมานะครับก็ค่อยไปดูเองนะครับนี้ไม่ยากนะครับคือก็เหมือนกับเขาจับมาต่อกันแหละแล้วสุดท้ายก็ดูว่าสรุปแล้วมันจะนี่อยู่ไหนวะนี่มันทันนี้นะครับมันเหมือนกับว่าไอ้ฮีทเอนจินเนี่ยรับฮีทจากโลเทมอย่างเดียวแล้วก็ให้งานออกมาเหมือนพอกรอบไปครอบแล้วเหมือนกับว่าไอ้ฮีทเอนจินเนี่ยรับพลังงานจากฝั่ง QL แล้วก็ให้งานออกมาซึ่งมันแหกกฎข้อที่2นะครับเนาะทีนี้เราก็มาดูนะครับจากสิ่งที่เราเห็นในแผนภาพเมื่อกี้พยายามติดตามแผนภาพเลยติดตามแผนภาพภาพนี้ใช้บ่อย TH คาร์โนนะนี่ที่เป็นคาร์โนนะครับอันนี้ TL
ตัวร้อยตัวมาเรียงกันในคู่ TH กับ TL เดียวกันเนี่ยมันจะมี efficiency เท่ากันถ้าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนมาเป็นอีกคู่หนึ่ง TH กับ TLจะทำงานอยู่ระหว่าง TH กับ TL นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันของ TL สังเกตไหมคือ efficiency ของ Carlo นะครับจะมี10ตัว100ตัวถ้ามันมีคู่ TH TL เหมือนกันเนี่ย efficiency ที่ได้มาใน100ตัวก็จะเหมือนกันหมดถ้าเปลี่ยน TH กับ TL ใหม่เอา100ตัวมาวางเรียงกันทั้งหมดก็จะให้ค่า efficiency เท่ากันแต่จะไม่เท่ากับกลุ่มนี้โอเคไหมมันขึ้นกับ TH กับ TL นะครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋องั้นก็แสดงว่าไอ้ efficiency ของคาร์โนเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันตรงเลยนะตรงเลยกับ TH กับ TL นะครับซึ่งถ้าเราไปดูในสมการของฟังก์ชันในสมการของ efficiency เราจะเห็นว่า efficiency ของ heat engine มันคือ QL ส่วน TH นะครับซึ่งเขาเลยบอกว่าไอ้ QL ส่วน TH นั่นแหละมันเป็นฟังก์ชันของ TS ส่วน TL มาถึงตรงนี้ง่ายที่สุดที่คิดได้ QL ส่วน QHเป็นฟังก์ชันของ THTL ฝั่งขวาเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันสัมพันธ์กันกับ QL ส่วน TH ง่ายที่สุดที่คิดได้ง่ายที่สุดที่คิดได้ QL หารด้วย THใช่ไหมมันสัมพันธ์กันกับ T H กับ T L เนาะนะใช้คำว่าเป็นฟังก์ชันของ ง่ายที่สุดรูป T H กับ T L ที่ทำให้สอดคล้องกับ Q R ส่วน Q H คืออะไรรูปที่ง่ายที่สุดรูปที่ง่ายที่สุดก็คือได้ตามเหมือนกันรูปที่ง่ายที่สุดที่พอจะนึกออกคิดไหมมันแปลหันไปด้วยกันมีการพิสูจน์นะครับมีการพิสูจน์ว่าที่มาที่ไปของฟังก์ชันตัวนี้ทำไมเราถึงเลือกเป็น T นะครับหรือว่าเขียนรูปแบบอย่างนี้แหละเขียนเป็น Q1 ส่วน Q2 นะเป็นฟังก์ชันของ T1 กับ T2 Q2 กับ Q3 เป็นฟังก์ชันของ Q2 กับ Q3 Q1 กับ Q3 เป็นฟังก์ชันของ1กับ3นะครับแล้วก็พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่าง1กับ3ให้มันมาเท่ากับ1กับ2 2กับ3นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าโอ้ไอตัวก้อนที่ว่าเนี่ยตัวก้อนฟังก์ช
นั้นไอ้จากสไลด์เมื่อกี้ก็จะสรุปได้ว่าในกรณีที่มันเป็นคาโนในกรณีที่มันเป็นคาโนนะครับเราจะสามารถบอกได้ว่าความสัมพันธ์ของ QH ส่วน QL จะเท่ากับ GS ส่วน TL 5.7 สำคัญมากนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นความสัมพันธ์ที่สุดยอดสุดยอดยังไงแต่เราฝากสุดยอดให้มันให้ฟังของตัวฮีทเอนจินนะฮีทเอนจินนะครับมันคือเวิร์กส่วนคิวใช่ไหมฮะจำได้นะเนาะแล้วเราก็ค่อยๆแปลกลับเป็น QH ลบ QL ส่วน QH ได้นะแล้วแปลมาอีกเป็น1ลบ QL ส่วน QH ได้นะแล้วจากไอ้ความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่เพิ่งรู้มาเนี่ยนะครับเราก็รู้เพิ่มมาอีกว่ามันจะเท่ากับ1ลบ TL ส่วนH. นะเฉพาะ reversible เท่านั้นนะถ้า heat engine ไม่ใช่ reversible ไม่สามารถแทนค่า QL ส่วน QH ด้วย TL ส่วน TH ได้โอเคไหมใช้ในกรณีที่มันเป็นคาโนชิ่งเท่านั้นหรือเป็น reversibleเอนจินเข้ามากลับมาเคลวินแพลงกล่าวไว้ว่าไงเคลวินแพลงกล่าวไว้ว่า QL QL เท่ากับ0ไม่ได้ถูกไหม QLมันเท่ากับ0ไม่ได้โอเคไหมนั่นหมายถึง TL ส่วน TH เนี่ยเราเรียกมันว่าเป็น Kelvin scale หรือ absolute scale absolute scale นะครับเพราะฉะนั้นเทมที่ว่ามันต้องเป็น Kelvin เลยครับโอเคไหมจากสิ่งที่ผมพูดไปตรงนี้เราสามารถบอกได้ไหมว่าเขาจะบอกตัวนี้ว่าไงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้ TL เท่ากับเป็นไปไม่ได้ทำให้ตายใส่พลังงานที่มีที่มากที่สุดที่มีอยู่บนโลกนี้ใส่เข้าไปในเครื่องตู้เย็นตู้นึงมันก็เย็นลงไปได้ไม่ถึง0เคลวินโอเคไหมเนาะนั่นก็เลยเป็นคำพูดการสรุปว่าโกรธข้อที่2เป็นโกรธที่บอกว่าคุณไปถึงศูนย์ลงสายที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมคุณไปถึงศูนย์องศาเคลวินไม่ได้เนาะมีคำถามไหมมีคำถามไหมในกรณีที่คาโนไปเป็นกระบวนการทำความเย็นหรือมีปั๊มเหมือนกันนะครับใช้คิวด้วยทีได้เลยแต่ต้องเป็นเคลวินเท่านั้นใช้องศาอื่นไม่ได้
โอเคมีใครไม่เข้าใจบ้างข้อนี้ฟันขาดน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายข้างหน้าเราจะขึ้นเรื่องของเอนโทรปีนะครับเป็นตัวคุณสมบัติที่จะพูดถึงกฎข้อที่2นี่แหละเรากำลังจะมองกฎข้อที่2ในรูปของ property ตัวนี้